ไล่กลับบ้านนักเรียนชุดไพรเวทเด็กแฉคลิปพฤติกรรมครูนะครับบางโรงเรียนวันนี้ครูมีความเป็นผู้ใหญ่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างละมุนละม่อมแต่บางโรงเรียนเนี่ยนะครับครูก็แก้ไขปัญหาไม่เป็นนะครับใช้วิธีการก็คือเธอแรงมาฉันก็แรงกลับตอบโต้กันไปมานะครับคุณผู้ชมครับโดยคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนคนหนึ่งซึ่งเขาแต่งชุดไพรเวทไปที่โรงเรียนแล้วหลังจากนั้นก็ถูกครูผู้ชายคนนี้แหละครับเข้ามาต่อว่าแล้วก็โต้เถียงกันถึงขนาดที่ครูคนดังกล่าวเนี่ยไล่ให้เด็กนักเรียนที่ใส่ชุดไพรเวทเนี่ยกลับบ้านไปเลยนะครับครูบอกว่าถ้าใส่ชุดนี้มากลับบ้านไปเลยไม่ให้เรียนเพราะไม่ได้บอกให้แต่งชุดแบบนี้มาซึ่งพอครูพูดแบบนี้ปุ๊บเด็กๆก็ตอบกลับไปว่าเหตุใดจึงไม่สามารถเรียนได้และตอบครูกลับว่าไม่เรียนก็ได้แล้วหลังจากนั้นก็เดินออกไปนะครับนี่เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ของวันนี้จากหลายๆเหตุการณ์คือวันนี้มันมีหลายแบบบางโรงเรียนก็ใช้วิธีการเรียกเด็กที่แต่งตัวไพรเวทเนี่ยเข้าไปคุยในห้องปกครองบางโรงเรียนก็ใช้วิธีการพูดคุยแล้วก็ให้ขึ้นห้องเรียนตามปกติหรือบางโรงเรียนผู้อำนวยการเนี่ยนะครับปล่อยเลยนะครับผู้อำนวยการบางโรงเรียนเนี่ยปล่อยเลยมองว่ามันเหมือนกับว่าตอนนี้เด็กเขาอยากแสดงออกเขาอยากเรียกร้องก็ไม่ควรที่จะไปขัดก็ไม่ควรที่จะไปขวางเพราะยิ่งขัดยิ่งขวางเดี๋ยวเหตุการณ์มันจะบานปลายมากขึ้นเรื่อยๆนี่ครับเคสนี้ที่เป็นคลิปเมื่อสักครู่นะครับถึงขนาดบอกให้งั้นก็กลับบ้านไปเลยงั้นก็กลับบ้านไปเลยนี่ฮะต้องพูดกันตามตรงว่าเป็นเด็กจำนวนหนึ่งเท่านั้นจาก23โรงที่เขารณรงค์กันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ยังคงใส่เครื่องแบบนักเรียนตามปกติจะมีแค่เพียงบางคนเท่านั้นนะครับที่ต้องการแสดงออกด้วยการใส่ชุดไพรเวทไปโรงเรียนติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ